อนนี้นะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเวทีเรานะครับจะต้องบอกต้องขออนุญาตนะครับเรียกทั้งพี่สุวลีนะครับแล้วก็คุณอนิรุธนะครับขออนุญาตเรียกเป็นชื่อเล่นก็คือพี่สุกับคุณต่ำนะครับผมขออนุญาตเรียกเป็นชื่อเล่นนะครับเพื่อความนะครับเราจะได้คุยกันแบบสบายๆให้ความรู้แล้วก็เล่าเรื่องราวประสบความสำเร็จนะของแต่ละท่านด้วยนะครับโดยที่ก่อนอื่นเลยนะครับรู้จักผมไปแล้วใช่ไหมครับเราก็อยากจะรู้จักกับผู้ประสานรับเชิญทั้งคู่ของเราด้วยนะครับผมก็อยากจะให้ทั้งสองท่านนะครับช่วยเล่าประวัตินะครับเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาสั้นๆนะครับให้กับผู้ที่มารับฟังในวันนี้ได้ทราบด้วยครับขอเรียนเชิญพี่สุก่อนเลยครับสวัสดีค่ะสุวลีตันสุริยวงศ์นะคะเรียกเล่นๆว่าพี่สุแล้วกันเพราะอายุเยอะแล้วดูใบหน้าก็เหมือนจะอายุไม่เยอะนะคะ52แล้วค่ะสุเองนะคะเป็นพื้นเพเป็นคนพัทลุงค่ะแล้วก็พ่อแม่เป็นคนพัทลุงพ่อแม่จบแค่ป.4มีอาชีพทำนาแต่พ่อแม่มีวิสัยทัศน์ส่งลูกให้เรียนเก่งๆจะได้มีงานดีๆทำเรามีพี่น้องด้วยกัน3คนนะคะคนโตก็คือจบหมอศิริราชแล้วก็พี่สุเป็นคนที่2แล้วก็มีคนน้องผู้ชายเนี่ยจบกฎหมายนะคะแล้วก็พี่สุเนี่ยจบมัธยมปลายที่โรงเรียนพัทลุงหลังจากนั้นก็เข้ามาเรียนต่อที่เป็นพยาบาลเรียนต่อพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจนะคะก็จบปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคณะพยาบาลศาสตร์แล้วก็หลังจากนั้นก็รับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจห้องคลอดนะคะเรียน4ปีรับราชการ14ปีเชี่ยวชาญมากค่ะเกี่ยวกับทำคลอดเย็บแผลดูแลคนไข้คลอดนะคะแต่ในวันที่มันเกิดวิกฤตกับชีวิตตอนนั้นก็เราตัวคนเดียวมิติเดียวก็คือดูแลตัวเองคนเดียวในวันที่มีลูกแล้วมาวิกฤตของชีวิตครั้งแรกในครอบครัวก็คือแม่ไม่สบายแม่เป็นเส้นเลือดสมองตีบเป็นอัมพฤกษ์แล้วก็เป็นอัมพาตแล้วเราไปทำงานไปดูแลคนไข้อื่นพ่อแม่เราไม่ได้ดูเลยก็กลับมาทบทวนชีวิตนะคะแล้วก็ลาออกจากราชการตอนนั้นอายุราชการ18ปีแล้วก็สำลิดเองเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนกันก็คือสำลิดเนี่ยจบม.6ด้วยกันจบพร้อมกับอัพไลน์ค่ะคือพี่ออสหมอโอมออสเป็นอัพไลน์ทีนี้ก็ชวนกันลาออกเราไปทำอย่างอื่นดีกว่าไปทำธุรกิจอื่นดีกว่ากลับไปพัทลุงแล้วก็ไปดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างหลังจากที่กลับมาดูแลแม่นะคะสุเองก็มาเริ่มต้นธุรกิจแรกด้วยการขายรถมือสองจากเย็บทำข้อเย็บแผลมาจับตะเข็บรถคิดดูแต่ทุกอย่างมันเริ่มต้นที่การเรียนรู้พอเราทำไปสักระยะเราก็จะเกิดความชำนาญทำรถมือสองดีไหมดีค่ะสุเองเนี่ยก็กำไรดีมากในช่วงต้นแต่พอมาทำไมมันถึงไปต่อไม่ได้เพราะว่าช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่รถป้ายแดงอ่ะเขาลดดอกเบี้ย 0% คนก็แห่ไปซื้อรถป้ายแดงแล้วรถมือสองก็เริ่มดอกเราก็หาอย่างอื่นทำเพิ่มธุรกิจเดิมนะพอมันไปไม่ได้ก็ต้องหาอย่างอื่นทำเพิ่มก็ชอบไปนั่งร้านอาหารทีนี้ก็ร้านอาหารคนเยอะน่าสนก็เลยลงทุนกับธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่สองทีนี้ร้านคือเราสองคนนะเวลาทำอะไรก็ทำใหญ่ค่ะคิดใหญ่ทำใหญ่เปิดใหญ่สุดในพัทลุงเลยชื่อว่าเรือนชัยบุรีเป็นเมืองเก่าย้อนอดีตพัทลุงเมื่อ500ปีที่แล้วมาไว้ที่นี่ช่วงแรกขายดีค่ะธรรมชาติของร้านอาหารนะคะถ้าทุกคนเคยเจอ6เดือนถึง1ปีแรกนะเอาไม่ทันเลยแล้วก็เปิดแบบไทยจีนยุโรปครบแล้วก็แขกเยอะรับงานเลี้ยงเป็นร้อยโต๊ะแล้วหลังจากนั้นเอ๊ะแล้วทำไมถึงเลิกร้านอาหารคือร้านอาหารเนี่ยเขาเรียกว่าทำพานทองใส่เหรียญนะลงทุนเยอะในช่วงแรกได้กำไรดีแต่พอมีคู่แข่งเยอะๆคนก็จะแห่ไปร้านใหม่วันนี้พัทลุงมีร้านมีจุดท่องเที่ยวเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายค่ะเราก็เห็นแล้วว่ามันไปต่อแล้วมันไม่สามารถสร้างความสำเร็จต่อได้มันต้องไปเปิดสาขา2สาขา3ซึ่งมันเราแรงเดียวเราจะไปทำมันยากทีนี้ก็ธุรกิจที่3นะคะก็เปิดโรงเรียนกวดวิชาลูกเนี่ยลูกสู่มีลูก2คนทีนี้เยอะเป็นลูก2คนทีนี้เราก็อยากให้ลูกเรียนโรงเรียนดีๆเพราะย้ายไปอยู่พัทลุงเนี่ยโรงเรียนมันก็ประมาณนั้นนะคะก็เลยซื้อแฟรนไชส์โรงเรียนกวดวิชา3แบรนด์ก็คือ Smart English SenseMat Ultimateทีมติวเตอร์ของอาจารย์เตรียมอุดมเพื่อให้ลูกเราเรียนเราไม่ต้องไปรับส่งลูกไปเรียนแล้วก็
เปิดได้สักระยะหนึ่งก็ดีค่ะเป็นระบบแฟรนไชส์ก็แบ่งครึ่งๆกับแฟรนไชส์แต่มันก็ไม่สามารถสร้างรายได้ได้เยอะอ่ะทีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งพี่สุทำธุรกิจซื้อมาขายไปด้วยก็มีรับขายฝากจำนองที่ดินแล้วก็ได้มีโอกาสไปนั่งเซ็นสัญญาที่ดินรับจำนองอะไรพวกเนี้ยเราได้ดอกเบี้ยส่วนหนึ่ง 500,000 เนี่ยเจ้าคนที่เอาเงินเราไปทำเนี่ยได้กำไรตั้ง20ล้านวิธีคิดพี่ก็เปลี่ยนเลยทำเองดีกว่าพิสูจน์สำเร็จในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถือว่าเป็นหนึ่งในพัทลุงเลยซึ่งใครๆก็รู้จักนะคะก็สำเร็จมาพอทำสุดท้ายก็คือมาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มาทำบ้านจัดสรรขายโอเคครับโอ้โหประมาณนี้ค่ะพี่สุก็คือทำมาทั้งงานประจำใช่ไหมครับแล้วก็ยังทำอาชีพอื่นๆอีกด้วยถูกไหมครับแล้วคุณต่ำล่ะครับคุณต่ำทำอะไรมาบ้างฮะยาวแบบว่าทำผ่านมาเยอะเหมือนพี่สุบ้างไหมฮะยังไม่เยอะขนาดไม่เยอะขนาดนั้นนะครับคือตอนนี้ผมต่ำนะครับผมกำลังงงว่าตอนนี้ข้างล่างนี้ได้ยินชัดใช่ไหมครับคือผมนั่งข้างบนเนี่ยมันมีเสียงทางโน้นมาทางนี้มานะครับผมรู้สึกว่าความโฟกัสหรือความตั้งใจของทุกคนนี้สุดยอดจริงแล้วเพราะฉะนั้นผมมีความรู้สึกว่าทุกคนสำเร็จเป็นเพชรได้แน่นอนครับผมก็เป็นเพชรใหม่ในวิธีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้รู้จักตัวผมนิดนึงก่อนนะครับจริงผมชื่อต่ำนะครับแล้วก็ภรรยาผมก็ชื่อพิมพ์นะครับซึ่งผมเองเนี่ยเดิมเนี่ยเหมือนวันนี้เหมือนเป็นวันนัดพบชาวภาคใต้เลยนะครับพัทลุงพี่สุพัทลุงนะครับผมเป็นคนสุราษฎร์นะครับแต่ว่าประวัติผมนี่จะไม่ค่อยผมก็เป็นเด็กที่ถือว่าผมเป็นลูกคนที่6ที่บ้านเป็นคนสุดท้องนะครับแต่ผมเป็นคนที่ค่อนข้างเกเรนะครับคนอื่นเขาเอ็นติดกันในสมัยนั้นผมก็สอบเข้ามหาลัยไม่ได้นะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพนี่แหละตามปกติเพราะว่าแม่มีความรู้สึกว่าคือแม่ผมเป็นพันโรงพ่อเป็นช่างไฟฟ้าในราชภัฏที่สุราษฎร์นะครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็เป็นลูกอาจารย์ลูกอะไรทั้งหมดนะครับแล้วแม่มีความรู้สึกถ้าอยู่ที่ใต้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเกเรก็เลยให้ผมมาเรียนที่กรุงเทพแต่ผมมาเนี่ยแม่ให้เงินมาลงทะเบียนเนี่ย 30,000 กว่าบาทเนี่ยผมเอามาลงทะเบียนแค่ 5,000 บาทที่เหลือเนี่ยผมก็ไปแทงบอลไปทำโต๊ะบอลอะไรประมาณนี้นะครับคือผมไม่ได้เป็นบุคคลที่น่าจะสำเร็จอะไรได้เลยนะครับแต่ว่า1ปีที่ยุ่งกับเรื่องการพนันอยู่แล้วผลลัพธ์ออกมาก็ไม่ค่อยโอเคจนเป็นหนี้จนต้องขอแม่ที่เป็นพานโรงเพื่อมาเคลียร์โต๊ะบอลประมาณนี้นะครับแล้วก็แม่แกขอบอกว่าให้ตั้งใจเรียนนะครับผมก็มีเวลาตอนนั้น4เดือนเนี่ยมาอยู่บ้านพี่ชายเนี่ยผมก็เป็นผมแต่ผมเป็นคนรักแม่นะครับแม่ขอให้ตั้งใจเนี่ยผมก็อ่านหนังสือแบบคือผมเป็นคนที่เรียนไม่เก่งนะครับแต่ว่า4เดือนนั้นผมจำได้ผมไม่ออกจากบ้านเลยอ่านหนังสือแบบตั้งใจเต็มที่เลยผมก็เอ็นติดที่คณะวิศวะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่บางเขนนะครับแล้วก็พอจบวิศวะเนี่ยในช่วงเรียนก็ปกตินะครับก็กินเที่ยวแต่ผมว่าไม่ใช่มีเฉพาะเด็กวิศวะที่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าตอนที่ผมเรียนมหาลัยผมก็กินทุกครับกินกับทุกคณะคือผมว่าไม่ใช่เด็กวิศวะเกเรผมว่าทุกคณะแหละที่ดื่มแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้นะครับจบวิศวะมาก็ได้มาทำงานที่แรกเนี่ยผมเกเรก่อนผมทำงานได้ไม่ถึงเดือนเนี่ยผมก็ชกผู้จัดการโรงงานนะครับคือผมเป็นคนเกเรเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เหมือนมั่นใจตัวเองมากเกินไปครับแล้วก็ได้มาทำงานที่เครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเกรดดีหรือไม่ใช่เพราะเป็นคนที่ทำงานดีนะครับเพื่อนผมทำอยู่ก่อนผมก็ขอร้องให้เพื่อนเนี่ยฝากงานผมนะครับผมก็ได้มาทำที่ CPF นะครับอยู่ที่มีนบุรีเป็นโรงเชือดไก่ประมาณนี้ครับก็ทำงานที่นี่ได้ตอนนั้นก็ได้เข้าทำงานที่นี่แล้วก็เจอพิมพ์ที่นี่แล้วก็ตั้งใจทำงานมากนะครับเข้าไปทำงานเนี่ยคนอื่นเข้าไป8โมงเช้า5โมงเย็นเนี่ยผมไปตั้งแต่ตีห้ากลับก็สามสี่ทุ่มนะครับเพราะว่าเจ้านายเนี่ยจบวิศวะเหมือนกันแล้วผมถือว่าผมตั้งเป้าว่าเจ้านายเป็นผู้จัดการโรงงานเนี่ยผมจบวิศวะอุตสาหการเหมือนเจ้านายผมเนี่ยผมต้องได้เป็นผู้จัดการโรงงานผมตั้งเป้าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ทำงานเต็มที่ระหว่างทำงานเนี่ยเจอพิมพ์ก็แต่งงานกับพิมพ์ที่นี่นะครับไม่ใช่แต่งที่ CP นะครับคือแต่งกันตามปกติแต่เจอใน CP แล้วก็ตอนนั้นประมาณปี46 47เนี่ยเราก็มาเปิดธุรกิจร้านกาแฟกัน3สาขานะครับแล้วก็ทำงานตามปกตินะครับก็ยังไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเอ็มเวย์นะครับแล้วก็เป็นคนแอนตี้เอ็มเวย์มาก่อนด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหนะครับประวัติทั้งสองท่านเริ่มน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับอีกคนนึงก็ผ่านธุรกิจต่างๆมาอย่างยาวนานอีกคนนึงก็ประวัติโชคโชนเหลือเกินนะคะต้องบอกแบบนั้นนะครับซึ่งจะบอกว่าฟังจากประวัติทั้งสองท่านแล้วเรากำลังเริ่มสงสัยแล้วครับว่าทั้งสองท่านเนี่ยพบเจอเอ็มเวย์ได้ยังไงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับเอาจากคุณต่ำก่อนเลยก็ได้ครับเพราะว่าตะกี้ได้ยินคร่าวๆว่าเหมือนกับว่า
ตอนแรกบอกไม่ชอบคือแอมเวย์เลยหรือเปล่าครับคือจริงๆช่วงนั้นพอมาแต่งงานกันแล้วทำงานผมเนี่ยหน้าที่การงานกำลังเติบโตดีนะครับผมก็เป็นผู้จัดการฝ่ายการผลิตแล้วก็กำลังจะเข้าสู่กระบวนการที่ตำแหน่งมูฟขึ้นเรื่อยๆในงานประจำนะครับแต่ผมเนี่ยแอนตี้แอมเวย์แต่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมผมแอนตี้แต่รู้แค่ว่าคือเข้าใจว่างานแอมเวย์เป็นงานที่คนไม่มีอะไรทำถึงมาทำอ่ะเราไม่เคยรู้เรื่องแอมเวย์มาก่อนแต่เราแอนตี้วันที่มาเจอแอมเวย์จริงๆอ่ะผมมาแค่อยากซื้อเครื่องกรองน้ำก่อนหน้านั้นเนี่ยมีรุ่นพี่ผมเนี่ยก็นัดกินข้าวเงี้ยแล้วก็เขาถามผมว่าผมทำงานเก็บเงินได้เท่าไหร่นะครับวางแผนอนาคตไว้ยังไงแล้วจะเกษียณอายุเมื่อไหร่คือผมรู้สึกว่าเอ๊ะคำถามพวกนี้แปลกๆอ่ะเหมือนคนขายประกันเหมือนอะไรเงี้ยพอผมรู้ว่าเป็นแอมเวย์ผมก็รู้สึกว่าแอมเวย์หลอกลวงนะครับมาหลอกรุ่นพี่ผมที่จบปริญญาโทเนี่ยไปขายแอมเวย์ได้เลยอะไรเงี้ยนะแล้วก็ผมก็ภาพก็ค่อนข้างลบนะครับแต่ที่มาเจอแอมเวย์จริงเนี่ยแค่ผมกับพิมพ์ตอนนั้นมีลูกนะครับตอนนั้นลูกสาวประมาณ6เดือนนะครับเราแค่อยากซื้อเครื่องกรองน้ำมาใช้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยเคยซื้อน้ำเป็นแพ็คเคยไปกดน้ำตามตู้หยอดเหรียญนะครับแล้วก็รู้สึกมันยุ่งยากนะครับก็เลยพิมพ์เขาเลยเซิร์ชพอคุยว่าจะซื้อกรองน้ำพิมพ์เขาเซิร์ชใน Google อะไรเงี้ยครับก็ปรากฏว่าเครื่องกรองน้ำที่ดีสุดในโลกพิมพ์เขาเซิร์ชว่าเครื่องกรองน้ำที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยปกติถ้าเราเซิร์ช Google เนี่ยมันจะขึ้นว่าอะไรครับเวลาเราซื้อว่าเครื่องกรองน้ำที่ดีอะไรประมาณนี้ครับมันขึ้นว่าอีสปริงไหมครับคือพอขึ้นว่าอีสปริงเนี่ยเราก็ตัดสินใจว่าเรารู้ว่าเป็นแอมเวย์นะครับคือผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องว่าของแพงอะไรอย่างนี้แต่ว่าเรารู้ว่าของแอมเวย์ดีนะครับก็เลยตัดใจกันว่าแค่อยากได้เครื่องกรองน้ำแต่ว่าเราไม่ติดต่อซื้อจากคนที่เรารู้จักผมเนี่ยไปหาคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยเพราะว่าถ้าผมไปซื้อกับรุ่นพี่ผมเนี่ยผมต้องสมัครไหมครับมันก็ต้องสมัครอยู่แล้วผมก็เลยไปซื้อจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยเพื่อติดต่อเพื่อขอซื้อเครื่องกรองน้ำแค่นั้นเองนะครับก็คืออยากใช้สินค้าอยากใช้สินค้าแค่นั้นเองแต่ไม่ได้อยากทำไม่ได้สนใจธุรกิจไม่ได้อยากยุ่งเกี่ยวอะไรกับแอมเวย์ครับครับผมแล้วพี่สุล่ะครับพี่สุทำธุรกิจอย่างอื่นมาเยอะแยะแล้วเจอกับแอมเวย์ได้ยังไงครับสุพี่สุนะคะเราก็เปิดใจจากการใช้สินค้าเหมือนกันเพื่อนมาชวนสมัครแล้วก็ใช้สินค้าแล้วเราเห็นว่าสินค้าแอมเวย์เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงแล้วสัมฤทธิ์เองก็บอกว่าเราใช้สินค้าเยอะนะถ้าเราได้รายได้จากธุรกิจแอมเวย์ได้ก็ดีแล้วในวันที่เพื่อนเราประสบความสำเร็จเป็นเพชรเนี่ยเขาก็คงรู้วิธีที่จะประสบความสำเร็จก็เลยเปิดใจที่จะเรียนรู้อะค่ะก็คือเปิดใจที่จะเรียนรู้เรื่องธุรกิจแล้วพอเรามาเรียนรู้ปุ๊บโหมิติของความสำเร็จในแอมเวย์มันแตกต่างกันเลยกับมิติความสำเร็จที่เราเคยได้นะคะตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เราเปลี่ยนงั้นถ้าอย่างนี้พี่สุเห็นว่าแอมเวย์เนี่ยมีความแตกต่างจากเหมือนงานอื่นๆหรือว่าสิ่งที่เราเคยทำมาในอดีตยังไงบ้างครับงานแตกต่างก็คือมันมีรายได้เหมือนกันนะคะแต่จริงๆในธุรกิจแอมเวย์เนี่ยมันให้มิติความสำเร็จมากกว่ารายได้หนึ่งมีความมั่นคงและที่สำคัญที่สุดก็คือความไร้กังวลเรากังวลตลอดเวลาเลยในการทำธุรกิจเดิมเพราะไม่รู้ว่ามันจะเจ๊งตอนไหนถ้าอยากได้รายได้เพิ่มก็ต้องลงทุนเพิ่มแล้วก็ไปวัดดวงเอาว่ามันจะได้หรือว่ามันจะขาดทุนประมาณนี้ค่ะครับโอ้นะครับแล้วคุณต่ำล่ะครับคุณต่ำตอนแรกบอกว่าไม่ชอบแล้วอยากใช้แค่สินค้าแล้วทำไมถึงกลับมาทำแอมเวย์ครับจริงๆมันมีเรื่องเล่าเลยครับคือด้วยความที่ผมอยากใช้เครื่องกรองน้ำอัพไลน์ผมเนี่ยคือพี่เบิ้มเนี่ยคุณธงชัยคุณอภิบุญเฉลียวเนี่ยในวันที่เข้ามาที่บ้านเนี่ยเขาก็มาสาธิตเครื่องน้ำให้ผมดูคือผมว่าถ้าคนที่ไม่ได้พิสดารมากอ่ะนะครับคือถ้ามีจิตใจที่ปกติแบบสักหน่อยนะครับดูสาธิตกองน้ำต้องรู้ว่าอีสปริงดีถูกไหมครับวันนั้นผมเห็นเครื่องกองน้ำเนี่ยเห็นพี่เบิ้มสาธิตเนี่ยคือวันที่เขายกเครื่องกองน้ำมาผมก็แปลกใจแล้วว่าคือผมเข้าใจว่าเครื่องกองน้ำเนี่ยมันต้องเป็นหลายๆท่อถูกไหมครับคุณดูแต่พอเขายกอีสปริงมาเนี่ยผมเข้าใจว่านี่คือกระติ่งน้ำร้อนคือคนที่เป็นแบบผมเนี่ยเยอะมากคือผมแอนตี้แอมเวย์แต่ผมไม่เคยรู้เลยว่าเครื่องน้ำแอมเวย์คืออีสปริงโจทย์ก็คือวันนั้นเนี่ยวันที่พี่เบิ้มมาเนี่ยพี่เบิ้มเป็นเจ้าของโรงงานเขามีรายได้ที่ดีมีธุรกิจที่ดีแต่ทำไมเขาทำแอมเวย์เขาสาธิตสินค้าเสร็จเนี่ยเขาจะกลับแล้วแหละผมดันไปถามเขาว่าคือผมสงสัยว่าพี่เป็นเจ้าของโรงงานทำไมพี่ทำแอมเวย์แกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอีก2วันเนี่ยพี่ค่อยมาเล่าให้ฟังคือผมก็กลายเป็นคือผมอ่ะคือเข้าใจไหมผมถามเนี่ยผมแค่อยากรู้ว่าทำไมแกทำคือผมไม่ได้อยากรู้ผมไม่ได้อยากทำไม่ได้ต้องมาเล่าขนาดนั้นแต่วันที่เขามาเล่าเนี่ยวันนี้เขาก็มีคนมาสาธิตสินค้ามีพี่วิศวกรมาเล่าแผนอะไรอย่างเงี้ยนะครับประเด็นคือเขาเล่าแผนผมเนี่ยเกือบชั่วโมงกว่าๆเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าผมเนี่ยเถียงตลอดเวลา
ระหว่างเขาเล่าเนี่ยผมบอกพี่หยุดก่อนผมก็หยิบโทรศัพท์โทรหาเพื่อนผมที่ทำเอ็มบีว่าถามว่าเป็นยังไงเพื่อนผมก็เล่ามาแบบนึงคือผมก็ฟังแล้วผมไม่เข้าใจอ่ะจนประมาณ3ทุ่มเนี่ยคณะเอ็มบีผมใช้คำนี้แล้วกันคณะเอ็มบีที่มาที่บ้านผมเนี่ยเขามาสาธิตสินค้าเสร็จเนี่ยคือตอนนั้นผมยังแอนตี้มากๆผมก็ไปแตะบ่าพี่ที่เป็นวิศวกรเนี่ยว่าโอ้พี่นี่มัน3ทุ่มแล้วแทนพี่จะได้อยู่กับครอบครัวแทนพี่จะได้อยู่บ้านเนี่ยพี่ก็มาทำอะไรก็ไม่รู้เขาหันมายิ้มครับคือผมสุขคนเอ็มบีโคตรหน้าด้านเลยนะครับคือแบบคือผมกำลังว่าเขาอะแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ก็สำเร็จแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าอะไรคือความสำเร็จผมเขาคงเห็นว่าผมเนี่ยทำยังไงก็คงไม่เข้าใจเบย์แล้วพี่หนุ่มเนี่ยก็ถามผมว่าผมมารู้จักพี่เบิร์ดธงชัยไหมผมบอกว่าก็รู้จักพี่เบิร์ดธงชัยแกถามว่าแล้วรู้ไหมพี่เบิร์ดธงชัยเนี่ยชอบใส่เสื้อสีอะไรชอบกินข้าวกับอะไรผมบอกผมไม่รู้หรอกพี่หนุ่มเขาบอกผมว่าผมมาแค่รู้จักเอ็มเวไม่รู้หรอกว่าจริงๆเอ็มเวคืออะไรผมก็เลยความรู้สึกว่าเอาแล้วผมทำยังไงถึงจะรู้เอ็มเวคืออะไรเขาบอกว่าทุกๆวันพุธเนี่ยที่เจเจมอลเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องเอ็มเวลองไปฟังดูผมเนี่ยก็ขับรถเนี่ยกับพิมพ์สองคนเนี่ยไปฟังเอ็มเวที่เจเจมอลงานของหมอวัชราก็ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยผมไปเจออาจารย์หมอวินัยที่เป็นเพชรพูดแผนแล้วก็น้าจรัญที่ตาบอดเนี่ยแขนหูพิการแขนขาดเนี่ยผมไปเห็นเอ็มเววันนั้นเนี่ยผมรู้เลยว่าเอ็มเวที่ผมเคยฟังมาทั้งหมดอ่ะเอ็มเวที่ผมเคยรู้ทั้งหมดกับเอ็มเวที่ผมไปฟังวันนั้นอ่ะมันคนละเอ็มเวกันมันเลยเกิดการที่ว่าวันนั้นผมเข้าใจเอ็มเวผมตั้งใจฟังเพื่อผมอยากจะจับผิดแต่พอผมฟังเสร็จผมเข้าใจเนี่ยผมก็บอกอัพไลน์ผมบอกพี่เบิ้มว่าพี่เอาใบสมัครเอ็มเวมาเลยผมจะทำเอ็มเวและขอสมัครเป็นนักธุรกิจเอ็มเววันนั้นเลยครับนะครับแปลว่าจริงๆแล้วทั้งสองท่านนะครับก็มีจุดก็คือที่เข้ามาในธุรกิจแอมเวย์ได้เพราะว่าจริงๆเริ่มจากสินค้าก่อนถูกไหมครับแต่ว่าพอสินค้าเปิดใจแล้วนะครับได้มาเรียนรู้แผนธุรกิจแล้วทั้งสองท่านก็เริ่มที่จะเห็นว่าธุรกิจแอมเวย์ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสทางธุรกิจนะครับที่จะทำให้ชีวิตของทั้งสองท่านดีขึ้นได้นะครับตอนนี้ครับเราจะมาเข้าสู่หัวข้อท็อปิกของเราแล้วที่จะคุยกันในวันนี้นะครับก็คือLet's Change to Success นะครับหรือว่าเปลี่ยนสู่ความสำเร็จนะครับคำว่าเปลี่ยนสู่ความสำเร็จนะครับทั้งสองท่านนะครับมีความคิดเห็นนะครับหรือว่ารู้สึกยังไงกับคำพูดที่ว่าต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะก้าวสู่ความสำเร็จเดี๋ยวเริ่มที่พี่สุก่อนก็ได้ครับค่ะอันนี้คำถามมีคุณภาพนะฮะนำมาซึ่งชีวิตที่มีคุณภาพโอเคครับจริงๆแล้วชีวิตปัจจุบันของเราที่สำเร็จมาจนถึงวันนี้มันมาจากวิธีคิดวิธีทำเมื่อในอดีตวันนี้ละถ้าเราจะอยากจะสำเร็จเพิ่มเราต้องคิดใหม่เราต้องทำใหม่ความรู้ที่เรามีมาทั้งหมดมันพาตัวเรามาได้แค่นี้แต่ถ้าเราอยากสำเร็จเพิ่มเรียนรู้เพิ่มเปลี่ยนแปลงเพิ่มสำคัญที่สุดเลยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงให้สู่เงื่อนไขของความวันนี้เราอยากสำเร็จเหมือนคนสำเร็จเราต้องคิดเหมือนแล้วก็ทำเหมือนคนสำเร็จถ้าอยากสำเร็จด้านไหนก็ต้องคิดเหมือนและทำเหมือนคนสำเร็จด้านนั้นสำคัญมากๆค่ะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะจริงๆมันเป็นจุดสำคัญเลยที่จะทำให้เราไปต่อและโตต่อเนื่องได้เปลี่ยนแปลงทุกมิติเปลี่ยนแปลงทุกวันเปลี่ยนแปลงนิสัยการเปลี่ยนแปลงวันละเล็กวันละน้อยเนี่ยมันจะทำให้เราสำเร็จจนเป็นนิสัยค่ะโอเคครับแล้วคุณตามละครับครับขอบคุณครับจริงๆผมว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่าจริงๆทุกคนฟังผมเมื่อกี้เนี่ยก็น่าจะมั่นใจได้แล้วว่าผมเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับคือถ้าผมไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่มีทางเลยที่ผมจะมีความสำเร็จเป็นเพชรหรืออะไรจริงๆไม่ต้องเป็นเพชรนะครับอันดับแรกที่มันสิ่งที่ผมต้องเปลี่ยนแปลงก่อนเลยนะตอนนั้นที่ผมรู้สึกตั้งแต่ผมเริ่มทำเอ็มเอก็คือมุมมองที่ผมมีต่อธุรกิจเอ็มเอมันเป็นข้อคิดเห็นทั้งหมดเลยครับมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงคือผมไม่เคยได้รับชุดข้อมูลที่ถูกต้องไม่เคยรู้เลยว่าระบบของธุรกิจเอ็มเอเป็นยังไงสินค้าเอ็มเอเป็นยังไงแผนธุรกิจเอ็มเอจ่ายเงินเป็นยังไงแล้วแต่ละปีเนี่ยผมสังเกตว่าตั้งแต่ผมตัดสินใจทำเนี่ยพอวันนั้นที่ผมเซ็นใบสมัครเนี่ยผมก็ตัดใจทำเลยนะคุณหนูคือทำแบบทำเลยผมก็โทรชวนเพื่อนทำเอ็มเอหมดเลยซึ่งผมเนี่ยแอนตี้เอ็มเอเพื่อนผมวิศวะก็แอนตี้หมดเลยแต่ผมตัดใจวันนั้นโชคดีที่ว่าการเปลี่ยนแปลงก็คือผมเนี่ยปกติผมทำงานผมไม่เคยไปไหนเลยคือผมทำแต่งาน8โมงเช้า3 4ทุ่มเสาร์อาทิตย์ก็เข้าที่ทำงานตั้งใจทำงานตลอดแต่พอดี2วันเสาร์อาทิตย์หลังจากที่ผมสมัครได้ไม่กี่วันเนี่ยมีงานแคมป์พอดีฮะออฟไลน์เนี่ยชวนผมไปงานแคมป์พอชวนไปงานแคมป์เนี่ยผมไปเห็นเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นก็คือผมเห็นคนวันนั้นเย็นวันเสาร์ในงานแคมป์เนี่ยมีคนสำเร็จเป็น 21% เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เป็นคนปกติธรรมดาไม่ได้เป็นคนสูงศักดิ์หรืออะไรก็แล้วแต่มีทั้งแม่บ้านมีทั้งทุกอาชีพครับ
จนผมรู้สึกว่าผมเลยคุยกับแฟนว่าเดือนหน้าผมจะเป็น 21% คือผมตั้งใจเลยว่าผมจะเป็น 20% ตั้งแต่เดือนแรกเลยแล้วผมก็ตอนนั้นผมคำว่าเปลี่ยนแปลงผมตอนนั้นคือสิ่งที่ผมจัดการก็คือเปลี่ยนแปลงเรื่องเวลาผมจัดการเรื่องคือผมยังทำงานประจำในเดือนแรกผมก็เอาเวลาที่ทำงานประจำทั้งหมดเอาเวลาที่เหลือทั้งหมดนะครับแล้วผมยังต้องเลี้ยงลูกที่6เดือนตอนนั้นครับผมเอาเวลาที่เหลือทั้งหมดเนี่ย2 ทุ่มจนถึง3-4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนมาทำธุรกิจเอ็มเบย์ผมว่าเรื่องราวพวกนี้มันการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มสนใจธุรกิจผมเปลี่ยนคือผมเอาเวลานอนเอาเวลาที่ดูทีวีเอาเวลาอะไรทั้งหมดมาใส่ใจกับการทำธุรกิจมันเลยทำให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นนะผมเป็น 20% ตั้งแต่เดือนแรกในการทำธุรกิจเอ็มเบย์แล้วก็เป็นต่อเนื่องจนมาจนเป็นเพชรเนี่ยครับโอ้สุดยอดเลยนะครับถ้าตัดสินใจแล้วก็สำเร็จได้จริงๆนะครับงั้นถ้าอย่างนั้นนะครับตะกี้เราฟังคร่าวๆไปแล้วเราก็ค่อยๆเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนสู่ความสำเร็จแล้วใช่ไหมครับแต่หลายท่านก็ยังสงสัยอีกนะครับว่าแล้วจริงๆในธุรกิจแอมเวย์ถ้าจะนำคำว่าเปลี่ยนสู่ความสำเร็จมาใช้ให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะอย่างนี้ครับเราสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ได้ยังไงเชิญพี่สุก่อนก็ได้ครับค่ะพี่สุก็เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้นะคะอัพไลน์พี่โอพี่ออสก็คือขับรถมาที่พัทลุงแล้วเราบอกทำยังไงถึงสำเร็จก็เริ่มต้นเรียนรู้จากกลุ่มเล็กๆก่อนทีนี้เราก็เหมือนกับเราไม่มีความรู้เรื่องแอมเวย์มาก่อนเราก็เหมือนกับทำเป็นน้ำแก้วเปล่าเติมความรู้ลงไปจนเข้าใจแอมเวย์ละเอียดมากขึ้นแล้วเราก็จัดการตัวเองจัดเปลี่ยนแปลงจัดการตัวเองทุกๆเงื่อนไขของความสำเร็จอ่ะเราทำเราสองคนสำลิดขับรถไปเรียนรู้ที่เซ็นเตอร์หาดใหญ่ทุกอาทิตย์นึงก็2 3วัน200กิโลอ่ะไปกลับไปแบบนี้อยู่จนเข้าใจมากขึ้นแล้วเราก็ตัดสินใจประสบความสำเร็จจริงๆแอมเวย์เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องยากนะคะเราอย่าทำเรื่องให้มันเรื่องยากทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องง่ายเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนนิสัยเรารายวันนะเราทำงานทุกวันเป็นประจำแอมเวย์ไม่ได้ต้องการความยากนะคะคือจริงๆทำเรื่องง่ายๆทุกวันเราปรับเปลี่ยนนิสัยความสำเร็จเราทุกวันเดลี่เช็คลิสต์ทุกวันเช็คทุกวันว่าเราทำเฮ้ามีติ้งเราแชร์ลิงก์สินค้าเราอ่านหนังสือทำแบบเนี้ยเราไม่ได้แข่งกับใครเราแข่งกับฝีเท้าตัวเองแล้วเราทำมาปีแรกเราก็ประสบความสำเร็จเป็นแพลตินัมคิวพอปีที่2เนี่ยก็สำเร็จเป็นมรกตพอปีที่3เนี่ยปีบัญชีที่ผ่านมาก็เป็นนักธุรกิจระดับเพชรค่ะโอ้สุดยอดเลยนะครับเป็นเพชรภายใน3ปีเลยนะครับคุณตำละครับคุณตำครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าจะนำคำว่าเปลี่ยนสู่ความสำเร็จมาใช้ในธุรกิจแอมเวย์คุณตำเปลี่ยนแปลงอะไรมาบ้างครับคือผมว่าการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จอะถึงไม่ใช่ในธุรกิจแอมเวย์ครับผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ครับไม่ว่าเด็กที่ต้องการที่จะสอบเข้ามหาลัยให้ได้หรือคนที่จบมหาลัยแล้วต้องเข้าไปทำงานในบริษัทที่เราตั้งใจหรือแม้แต่เข้าไปทำงานในบริษัทนั้นๆแล้วเราต้องการให้ตัวเราสำเร็จมากขึ้นนะครับสิ่งที่มันต้องทำตัวแรกแล้วฟังคนสำเร็จทุกๆวงการที่ไม่ถึงไม่ใช่ในธุรกิจเลยสิ่งที่คนมักจะพูดก็คือคนที่มักจะเข้าใจตัวเองคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างชัดเจนซึ่งผมว่าในแอมเวย์เนี่ยตั้งแต่ความสำเร็จระดับเริ่มต้นเลยครับตั้งแต่เป็น 21% คนที่เป็นแพทินัมก็จะคิดแบบนึงคนที่เป็นมรกตก็คิดแบบนึงแล้วคนที่เป็นเพชรก็คิดแบบนึงซึ่งผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมทำแอมเวย์ในช่วงนึงเนี่ยผมกลับมีความรู้สึกว่าผมเริ่มคิดว่าคนนี้น่าจะสำเร็จคนนี้ไม่น่าจะทำได้คนนี้น่าจะดีคนนี้ไม่ได้แต่ในความจริงผมรู้เลยว่ามันทุกคนฮะสำเร็จได้หมดทุกคนที่นั่งอยู่ทุกคนที่แม้แต่คนที่เพิ่งมาเข้างานวันนี้ครั้งแรกครับเพิ่งเข้ามาเจอมาฟังแอมเวย์ครั้งแรกผมพูดจริงฮะทุกคนสำเร็จในแอมเวย์ได้หมดเลยครับแต่เพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเราเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่ความสำเร็จแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าในบางครั้งนะฮะเราไม่สามารถมีข้อกำหนดตายตัวบอกได้ว่าเราจะต้องเปลี่ยน1 2 3 4อะไรเพราะคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเราอาจจะต้องมองตัวเองศึกษาตัวเองว่าแล้วไม่ว่าอัพไลน์หรือไซด์ไลน์หรือพ่อแม่เรายังไม่กล้าบอกเราเลยว่าเราดีหรือไม่ดีตรงไหนครับคนที่สำเร็จมักจะค้นหาเจอได้เองว่าตัวเราควรจะเปลี่ยนอะไรแต่สิ่งที่ผมเชื่ออยู่เสมอว่าทุกวันนี้ยิ่งผมฟังณจรัญและผมเข้าใจแอมเวย์ในตอนแรกเนี่ยพูดจริงว่ามนุษย์ทุกคนนะครับขอให้แค่ยังมีลมหายใจอยู่และยังมีความหวังอยู่ยังมีกำลังใจอยู่แค่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องบางเรื่องความสำเร็จก็จะเพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงนั้นจริงๆแล้วยิ่งในธุรกิจแอมเวย์ครับยิ่งเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเท่าไหร่เรายิ่งไม่เป็นตัวตนของเราเท่าไหร่ครับความสำเร็จก็จะเพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงนั้นครับโอ้สุดยอดมากนะครับขอเสียงปรบมือให้2ท่านด้วยครับโอ้โห2ท่านนี้นะครับคือตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่ดีเลยนะครับ
และทั้งสองท่านเองนะครับก็เป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรในปีคุณสมบัติที่ผ่านมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงอยากรู้แล้วว่าอะไรนะครับคือจุดที่ทำให้เขาทั้งสองท่านนะครับตัดสินใจนะครับที่จะรีบประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรในปีที่ผ่านมานะครับพี่สุมีอะไรเป็นจุดทำให้พี่ตัดสินใจครับคือพี่สุเองเนี่ยเริ่มต้นธุรกิจก็เกือบจะ50แล้วนะแล้วถ้าวันนี้ถ้าเราทำสำเร็จช้าเนี่ยวิกฤตวันข้างหน้ามันมามันไม่ได้บอกนะแล้วลูกเราสองคนจะอยู่ยังไงในวันที่ไม่มีเราวันนั้นนะพี่สุตัดสินใจประสบความสำเร็จให้เร็วที่สุดแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่เราทำธุรกิจเดิมอยู่แล้วมาจับธุรกิจแอมเวย์เนี่ยคนรอบๆตัวเรามองเราอยู่ทั้งนั้นเลยถ้าเราล้มเหลวหรือไม่สำเร็จเพื่อนเราจะคิดยังไงหลายๆคนก็ไม่เข้าใจหรอกทีนี้การตัดสินใจสำเร็จให้เร็วเนี่ยมันคือเป็นจุดแก้ปัญหาทุกอย่างเลยพอวันที่เราสำเร็จนะแอมเวย์ดีหมดแต่ในวันที่เราเริ่มต้นบ้าไปแล้วหรอมันไปทำแอมเวย์มันไปขายแอมเวย์แต่ว่านั่นแหละคือจุดติดจุดสำเร็จที่พี่ต้องตัดสินใจว่าต้องสำเร็จให้เร็วนะคะก็คืออายุเยอะแล้วแล้วก็งานเดิมที่ทำอยู่มันก็ไม่แน่นอนโลกมันเปลี่ยนเร็วเราว่าไหมแล้วเราเริ่มมีกลิ่นอะไรไม่ดีแล้วธุรกิจตอนนี้ไม่รู้ว่าบ้านจะสร้างต่อได้เมื่อไหร่คือรายได้คนตอนนี้คืองานเดิมอะรายได้คนที่ซื้อบ้านอะน้อยกว่ารายจ่ายอันนี้กู้แบงก์ก็ไม่ผ่านขึ้นมาขายได้หมดอะค่ะแต่ว่าแบงก์ปล่อยไม่หมดปัญหามันก็เยอะแยะมากมายเราก็รอเศรษฐกิจดีแต่ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะดีวันนี้ต้องเปลี่ยนแปลงให้เร็วแล้วพี่สุเนี่ยเป็นคนโชคดีที่ว่ามาจับธุรกิจแอมเวย์ในภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่ดีแล้วเราสามารถสำเร็จได้นะคะทีนี้วันนี้ถามว่ายากไหมธุรกิจเดิมยากกว่าเยอะนะคะแล้วก็แต่ว่าวันนี้การเริ่มต้นอะเริ่มต้นด้วยที่การเรียนรู้ค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถหาเงินได้จากสิ่งที่เราไม่รู้เราว่าไหมคะเรียนรู้สำคัญที่สุดแล้วก็จับมือกับอัพไลน์เรียนรู้แล้วก็ออกไปทำจริงๆคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะอัพไลน์บอกว่ามี3ต้องทำให้ถึงมันจะมี3ถึงก็คือดีถึงอันนี้สำคัญเลยการจะเป็นผู้นำเป็นนักธุรกิจเป็นอัญมณีเนี่ยคุณต้องดีจริงการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนดีคนยอมรับมีคนรักมันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมากมายเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วก็อันที่2ก็คือความสามารถถึงความสามารถถึงเนี่ยเราพัฒนาได้เราฝึกฝนได้เราทำงานเราอยู่ห้องคลอดเราทำทุกวันเราก็ทำเป็นจนเชี่ยวชาญอันนี้เราขอให้ทำงานพื้นฐานเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก่งแล้วก็อันที่3ก็คือเป็นผู้นำถึง3ข้อนี้ถ้าใครทำได้นะเป็นได้ถึง FC เลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ในหัวข้อของการเหมือนว่าการตัดสินใจที่จะรีบเป็นเพชรในปีที่ผ่านมาเป็นจุดสำคัญที่พี่สุจะตัดสินใจเป็นเพชรได้เร็วเพราะว่าวันนี้ถ้าเราสำเร็จช้ามันไม่สามารถเหวี่ยงอะไรได้เลยการสำเร็จเร็วเนี่ยเหวี่ยงองค์กรเหวี่ยงคนรอบข้างได้เร็วเฮ้ยมันทำยังไงนะมันถึงสำเร็จเร็วทำเยอะค่ะทำจนแบบกลับมาล้มหลับสลบน้ำไม่ได้อาบก็มีเป็นบางวันคือทำเยอะจริงๆค่ะพี่สุเป็นคนที่ทำงานทำอะไรทำจริงแล้วทำเยอะทำให้ถึงอ่ะยอดถึงคนถึงพัฒนาถึงค่ะครับผมโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับเราตัดสินใจปุ๊บนะครับองค์กรตื่นเต้นด้วยเลยถูกไหมครับแล้วของคุณต่ำละครับอะไรคือจุดที่ทำให้เราต้องรีบตัดสินใจเป็นเพชรครับครับเรื่องเงินครับเรื่องเงินเลยใช่ไหมครับพูดเรื่องตรงๆเลยฮะมาคืออย่างเงี้ยคือจริงผมที่ผมเข้ามาทำคือเดิมที่ผมเป็นวิศวกรผมเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตเนี่ยผมมีหน้าที่การงานที่ผมก็ถือว่าโอเคนะตอนนั้นพิมพ์ก็ทำงานโอเคเราเปิดร้านกาแฟหน้าที่การงานถือว่าได้แล้วแต่สิ่งที่ผมกับพิมพ์เริ่มมีปัญหาจริงก็คือผมเนี่ยเป็นผู้ชายที่เรียบร้อยมากคือผมอ่ะไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะครับเรื่องผู้หญิงผมก็ไม่มีนะครับไม่ใช่ไม่มีบนเวทีนะคือเรื่องจริงก็ไม่มีนะครับคือผมเนี่ยแต่ณตอนนั้นน่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมกับพิมพ์คือผมทำงานประจำมา7ปีเนี่ยสิ่งที่เริ่มเกิดขึ้นกับครอบครัวเรา2คนกับลูก1คนเนี่ยเราเริ่มทะเลาะกันคือผมเริ่มมีปัญหาแบบพิมพ์เริ่มโทรศัพท์หาผมทั้งวันนะครับผมไปทำงานก็โทรตามแล้วสิ่งที่เราเจอก็คือหน้าที่การงานเราดีการยอมรับเราดีทุกอย่างเลยแต่ว่าผมมีปัญหาเรื่องเวลาคือผมเริ่มรู้สึกว่าณตอนนั้นเนี่ยชีวิตมันเริ่มเวลาครอบครัวไม่ค่อยโอเค
วันที่มาเจอเอ็มเวย์เนี่ยผมพูดจริงผมก็ไม่ได้คิดถึงว่าโหทำเวย์ต้องสำเร็จรวยมหาศาลแต่ว่าสิ่งที่เจอตอนนั้นคือฟังแผนเอ็มเวย์และอ่านแผนเอ็มเวย์เองเนี่ยเจอว่าถ้าสำเร็จเป็นแพทินัมรายได้ก็ 50,000 แล้วอ่ะซึ่งงานประจำผมก็ 50,000 ผมมีความรู้สึกว่าถ้าได้ 50,000 แล้วหยุดทำแล้วเมียได้เดือน 50,000 เนี่ยผมก็โอเคแล้วและสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอผมเป็น 20% เดือนแรกเนี่ยเดือนที่2เนี่ยผมลาออกจากการเป็นวิศวกรเลยคือผมมาทำเอ็มเวย์เต็มเวลาตั้งแต่เดือนที่2เลยซึ่งอันนี้ไม่ได้ว่าแนะนำให้ทุกคนแล้วแต่นะคือว่าใครจะตัดสินใจยังไงแต่ว่าคือผมอ่านแผนผมเห็นคนสำสงสัยผมจะเกินเวลา คือผมณตอนนั้นผมมีความรู้สึกว่าเวลาผมไม่โอเคพอผมเบรกเดือนแรกแล้วผมตัดใจทำเนี่ยสิ่งที่ผมตั้งเป้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปีที่แล้วครับที่ตัดสินใจเป็นเพชรคือผมตัดใจเป็นเพชรตั้งแต่วันที่ฟังหมอวินัยแล้วตั้งแต่การได้เข้างานแคมป์แล้วมาเข้างานแบบนี้เรื่อยๆสิ่งที่มันเติมเรื่อยๆขึ้นในแต่ละปีในแต่ละวันในแต่ละเดือนเนี่ยคือการเพิ่มขึ้นความเชื่อครับงานแบบนี้ฮะเดี๋ยวงานคอนเวนชั่นที่ใหญ่ๆที่เดี๋ยวเราจะข้ามไปฟังทางด้วยสิ่งที่มันให้ผมเสมอก็คือมันเติมความเชื่อขึ้นทุกปีพอ3ปีแรกเราเป็นมรกตเนี่ยปีที่4เราแต่จะเป็นเพชรเราก็ยังเป็นเพชรไม่ได้ปีที่5เราแต่จะเป็นเพชรเรานับ6สายแต่เราก็ยังไม่เป็นเพชรพอปีที่6เราก็ใจเพชรมันก็ยังไม่เป็นเพชรเราแต่งใจเราล้มแล้วล้มอีกแต่เราก็ลุกขึ้นสู้เราก็ทำขึ้นมาทุกปีสู้ขึ้นมาทุกปีจนปีที่7เนี่ยเรามันมีตลาดเริ่มมีตลาดลดหนักเข้ามาผมเริ่มลดน้ำหนักเนี่ยปีนั้นผมก็เป็นมรกต2ผู้สถาปนาตอนปีที่7ทับ8พอปีที่9เนี่ยเราก็มันไม่ได้ว่าเรื่องตัดสินใจในว่าปีนั้นแล้วแต่มีความรู้สึกว่ามันเป็นระยะเวลาที่เราเพิ่มทักษะในการทำงานมาเรื่อยๆซึ่งผมคุยกับแฟนเสมอว่าข้อสำคัญในการธุรกิจเอเวมันมีอยู่เรื่องนึงครับคือความขยันซึ่งพี่สุก็พูดเมื่อกี้ครับว่าทำงานแต่ผมว่าทำไมความขยันมันถึงน่าสนใจในธุรกิจนี้ครับคือความขยันเนี่ยไม่ได้ต้องใช้ทักษะอะไรเลยไม่มีทักษะอะไรในการพัฒนาความขยันความขยันคือขยันนะครับคือออกไปทำงานนั่นแหละมันแค่นั้นเองแต่ประเด็นก็คือในความขยันเนี่ยสิ่งที่มันขับเคลื่อนให้เราขยันได้จริงมันคือแรงบันดาลใจครับถามว่าเหตุผลอะไรในการที่ผมสู้ทุกๆปีที่ผมพยายามทุกปีครับผมเริ่มเอเมตอนลูกสาวผมอายุ6เดือนผมเริ่มเนี่ยจนผม9ปีเป็นเพชรเนี่ยลูกสาวผมอายุก็9ขวบแรงบันดาลใจในห้องนี้บางคนอาจจะไม่มีลูกบางคนอาจจะมีพ่อแม่บางคนอาจจะมีสิ่งที่เรารักครับผมมั่นใจว่าทุกคนมาทำเอเมเนี่ยจุดแรกเนี่ยทุกคนแอนตี้ธุรกิจมาทั้งนั้นอาจจะไม่ได้โอเคธุรกิจทุกคนมีอาชีพที่ดีทั้งนั้นแต่แอมเวย์เนี่ยจะมาเติมเต็มบางอย่างในส่วนที่เราขาดสิ่งที่แอมเวย์มาเติมเต็มให้ผมคือสิ่งที่ผมเห็นก็คืออนาคตลูกผมดีแน่นอนคือผมรู้เลยอนาคตลูกผมดีแน่นอนและหลังจากนี้พอผมเป็นเพชรเนี่ยสิ่งที่ผมรู้เลยว่ามันไม่ใช่แค่ตัดสินใจเป็นเพชรนะครับมันคือการพยายามที่เราจะสร้างอะไรไว้เป็นเบื้องหลังให้กับลูกเราหลังจากนี้ไปครับซึ่งแน่นอนผมกับพิมพ์เนี่ย9ปีที่ผ่านมาครับเราสร้างธุรกิจระดับเพชรไว้เบื้องหลังลูกเราแล้วครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นเคล็ดลับที่จะบอกทุกคนได้ว่าการตัดใจจริงคือคำว่าแรงบันดาลใจยังคงต้องใช้ในธุรกิจนี้จริงครับซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วครับขอบคุณครับนะครับและวันนี้2ท่านก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านในที่นี้ด้วยนะครับและตอนนี้นะครับเมื่อ2ท่านประสบความสำเร็จแล้วในธุรกิจแอมเวย์เพราะเราเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรแล้วนะครับเราก็ประสบความสำเร็จในอาชีพที่ผ่านมาของเราด้วยนะครับมันมีความเหมือนหรือว่าความแตกต่างกันยังไงครับในเรื่องของเมื่อเราประสบความสำเร็จในธุรกิจแอมเวย์กับเมื่อเราประสบความสำเร็จในอาชีพที่ผ่านมาของเราที่เราทำมาในทุกๆอาชีพครับพี่สุความเหมือนนะคะสุคิดว่าก็คือรายได้ในธุรกิจเดิมเราก็มีรายได้ในธุรกิจเอ็มเวย์ก็มีรายได้แต่ความต่างเนี่ยก็คือธุรกิจเดิมอ่ะมันยังกังวลแล้วมันก็เสี่ยงเสี่ยงมากๆเลยเพราะว่ายิ่งเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเราพวกเราเห็นไหมว่าตอนนี้หาเงินจากรายได้อื่นหายากมากมันไม่ใช่ง่ายๆเลยแล้วเอ็มเวย์เป็นโอกาสที่เราทำได้อัพไลน์บอกว่าสู้ไม่ต้องลงทุนไม่เสี่ยงไม่ต้องมีหน้าร้านและสุก็ไม่ต้องไปเฝ้ามันด้วยแล้วมันก็เริ่มต้นที่เราได้เลยมันเริ่มต้นกับทุกคนได้เลยเพราะมันใช้ความพยายามเป็นทุนมันไม่ใช่ใช้เงินเป็นทุนแล้วมันก็ไม่เสี่ยงทำไม่ได้ก็กลับไปทำอย่างอื่นก็ได้นะคะแต่วันนี้คนทุกคนมีศักยภาพเยอะสามารถสำเร็จได้ทุกคนเลยขอให้ตั้งใจจริงแล้วก็ดึงศักยภาพออกมานะคะแล้วก็คำถาม
มีอะไรนะเหมือนว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงครับในเวลาเราประสบความสำเร็จในแอมเวย์กับอย่างอื่นพอเรามาเห็นเราเปรียบเทียบนะคะว่ามิติความสำเร็จในอาชีพเดิมกับมิติความสำเร็จในอาชีพแอมเวย์โหมันต่างกันอัมไลบอกว่าสู้รูปแบบหน้าตาความสำเร็จเป็นยังไงเราก็บอกว่าก็มีเงินเยอะๆอ่ะมันจะได้ใช้ชีวิตได้มันจะได้จ่ายอะไรก็ได้แต่พอมาดูในมิติความสำเร็จในแอมเวย์มันให้ได้ครบทุกมิติเลยค่ะรายได้มากพอมีความมั่นคงความมั่นคงตอนเรามีแรงแล้วก็ไม่มีแรงแล้วก็มีอำนาจในการจ่ายคือมีเวลาในการใช้เงินน่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือไร้ความกังวลน่ะวันนี้ลูกเราจะทำอะไรจะเรียนอะไรเราไม่ต้องกังวลอีกเลยเพราะวันนี้พ่อแม่คิดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ลูกเราคิดไม่ได้หรอกค่ะว่าจะต้องทำอะไรพ่อแม่รู้ว่าแอมเวย์ดีสร้างความสำเร็จในแอมเวย์ไว้เดี๋ยวพอลูกโตมานะตอนนั้นแม่ทำไมไม่ทำแอมเวย์ตั้งแต่ตอนนั้นเห็นเพื่อนหนูสำเร็จกันเยอะแยะแล้วทีนี้โอกาสของคำว่าธุรกิจแอมเวย์เนี่ยมันเริ่มต้นได้ทุกคนค่ะแล้วความสำเร็จมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยมันได้ครบทุกมิติค่ะโอเคนะครับหลายท่านเริ่มอยากจะประสบความสำเร็จด้วยแล้วเช่นเดียวกันใช่ไหมครับแล้วคุณต่ำล่ะครับครับจริงๆถ้าผมบอกอู๋จริงเดี๋ยวอู๋จะลาออกอ๋อเพราะว่าความแตกต่างมันชัดเจนเลยใช่ไหมครับผมว่าอู๋น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับครับคืออย่างนี้ฮะนะครับคือผมเองเนี่ยผมพูดจริงว่าผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าวันที่ผมลาออกจากงานประจำผมไม่ได้มีปัญหาของงานประจำไม่ได้มีปัญหาที่ทำงานนะครับสิ่งที่ผมได้มาทั้งหมดวิธีคิดจากเครือเจริญพ่อพันธุ์ CBF ที่ผมทำงานอยู่เนี่ยให้ผมในสิ่งวิธีคิดในการทำงานความขยันอะไรมาเยอะแยะมากมายนะครับในโลกใบนี้ถึงแม้หลายๆคนเอาแค่คนไทย70ล้านคนเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้ทำธุรกิจแอมเวย์นะครับก็ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะต้องมาทำธุรกิจแอมเวย์นะครับทุกคนก็จะมีชีวิตที่ดีได้มีชีวิตที่มีเงินที่ใช้เพียงพอมีการท่องเที่ยวที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะแต่ผมในมุมของตัวผมเนี่ยความแตกต่างคือผมเนี่ยแม่ผมเป็นพานโรงนะครับแม่ผมเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้ผมได้เรียนดีๆผมอยู่ที่สุราษฎร์เนี่ยผมได้เรียนโรงเรียนเดียวกับลูกนักการเมืองนะครับแม่ทำทุกสิ่งทุกอย่างทำงานหนักมากเพื่อให้ลูกไปในจุดที่ดีผมได้มาทำงานวิศวกรเนี่ยผมก็สามารถถือว่าตัวเองมาในจุดที่โอเคแล้วแต่วันที่ผมมาเจอโอกาสของธุรกิจแอมเวย์เนี่ยมาเข้าใจแผนแอมเวย์แล้วมาเห็นคนสำเร็จแอมเวย์เนี่ยคือความสำเร็จแอมเวย์เนี่ยถามว่าสิ่งที่มันแตกต่างเนี่ยผมเพิ่งคุยเนี่ยวันที่เพื่อนผมเพิ่งมานั่งเนี่ยเพชรโอมครับโอมกับผมเนี่ยเรียนวิศวะด้วยกันที่มอเกษตรนะครับโอมเป็นแพทินัมพร้อมสมัครแอมเวย์พร้อมๆผมนะครับเป็นแพทินัมพร้อมกันเป็นมรกตพร้อมกันแล้วก็เป็นเพชรในปีบัญชีเดียวกันสิ่งที่ผมคุยกับโอมบนเครื่องบินเนี่ยเรานั่งบิสเนสคลาสเหมือนกันนะผมพูดจริงนะฮะผมถามโอมว่าเอาเพื่อนเราในมหาลัยอ่ะผมไม่ได้ว่าดูถูกอาชีพอื่นนะทุกอย่างดีหมดนะครับแต่ผมคิดว่าผมมั่นใจว่าคุณภาพชีวิตเพื่อนผมที่อยู่ในวิศวะด้วยกันที่จะนั่งบิสเนสคลาสเนี่ยที่เราเพิ่งกลับจากเอด้ามาเนี่ยผมมั่นใจว่าทั้งรุ่นเนี่ย KU รุ่นผมกับโอมน่าจะมีผมกับโอม2คนแค่2คนแค่นั้นเองนะครับและนอกเหนือจากเพื่อนพอเพื่อนมัธยมเนี่ยผมก็ลองโทรหาเลยว่าใครนั่งบิสเนสคลาสแล้วบ้างนะครับเพื่อนผมก็ยังไม่ได้มีใครนั่งนะครับและด้วยนิสัยผมที่ผมแบบรุนแรงครับเพื่อนผมก็ไม่สมัครแอมเวย์ผมซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ผิดนะครับคือผมเนี่ยใครคนทำแอมเวย์เนี่ยแล้วเรามักจะบอกว่าเราทำแอมเวย์แล้วเพื่อนไม่ครบใช่ไหมผมเนี่ยเป็นคนที่ทำแอมเวย์แล้วผมไม่ครบเพื่อนคือผมรู้สึกว่าใครไม่ทำก็อย่าทำผมจะทำนะครับพอผมย้อนไปดูทั้งหมดตั้งแต่เพื่อนเด็กๆอะไรก็แล้วแต่คุณภาพชีวิตที่ได้เหมือนในธุรกิจแอมเวย์เนี่ยมันไม่ได้แน่นอนงานบางงานเนี่ยเราจะอาจจะทำให้เงินเท่าไหร่ก็ได้แต่ผมว่าแต่มันสวนทางกับก็คืองานบางงานเนี่ยเงินเยอะมากเลยแต่เราแทบจะไม่เหลือเวลาเลยแต่งานบางงานเนี่ยเรามีเวลาเยอะมากเลยแต่เราก็ไม่มีเงินใช้ครับซึ่งสิ่งที่ผมมาเจอก็คือแต่ความสำเร็จในเมย์เนี่ยมันเป็นความสำเร็จที่ผมรู้สึกว่ามันได้ทั้งเงินและเวลามาพร้อมกันและสิ่งที่ผมเห็นที่มันยังคนทุกคนหันไปดูได้เลยว่าคนเยอะแยะมากมายก่ายกองในวันนี้หลายๆงานหลายๆอาชีพเนี่ยแน่นอนบางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสสำเร็จในอาชีพนั้นได้แต่ในธุรกิจแอมเวย์ครับทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ฮะทุกคนที่อยู่ในหลังคาแห่งนี้ฮะทุกคนเป็นเพชรได้เหมือนกับหมดเลยโดยที่ไม่ได้สนใจว่าคนนี้จะจบการศึกษาอะไรมาคนนี้จะมีรากภูมิภาคไหนหรือเป็นคนที่เกิดที่ไหนหรือมีการศึกษาแบบไหนหรือมีนิสัยแบบไหนครับแค่อยู่ในเงื่อนไขของบริษัทแอมเวย์ครับ
ทุกคนจะสำเร็จเอ็มเอและได้คุณภาพชีวิตที่ดีจากบริษัทเอ็มเอทุกคนเลยครับนะครับโอ้โหพอฟังนะครับสองท่านพูดอย่างนี้แล้วนะครับผมเริ่มหวั่นไหวแล้วนะฮะแต่นะครับผมมีคำถามครับเพราะว่าผมเชื่อว่าจริงๆแล้วที่อยู่ในที่นี้มีหลายๆท่านยังทำงานประจำอยู่ใช่ไหมครับแล้วสองท่านนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจริงแล้วเป็นตัวแทนของคนที่เคยทำงานประจำและประสบความสำเร็จในธุรกิจแอมเวย์แล้วนะครับผมก็เลยมีคำถามเล็กน้อยครับเพราะว่าเริ่มสนใจครับอยากจะรู้นะครับว่าอ้าวแล้วอย่างนี้แหละครับถ้าผมยังทำงานประจำอยู่หรือว่าหลายๆท่านยังทำงานประจำอยู่จะเริ่มต้นนะครับในการทำธุรกิจแอมเวย์ได้อย่างไรเดี๋ยวคุณตามต่อเลยก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวอูเอาบัตรผมไปก่อนเลยก็ได้ครับ เริ่มต้นทำเอเวยังไงใช่ครับเพราะว่ายังทำงานประจำอยู่ครับแล้วจะมีเวลาหรือว่าจะเริ่มยังไงล่ะครับกับธุรกิจแอมเวย์คือผมว่าสุดท้ายอ่ะต้องมามองก่อนนะว่าต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าผลลัพธ์ในธุรกิจแอมเวย์ให้อะไรนะครับคือมันต้องมองคือณตอนนั้นอ่ะวันที่ผมสมัครแอมเวย์วันแรกเนี่ยสิ่งแรกที่ผมกลับไปบ้านเนี่ยพี่เบิ้มอัปไลน์ผมเนี่ยที่เป็นมรกตเนี่ยอัปไลน์ให้ซีดีคุณณัฐวัฒน์ไว้ผมไม่เคยดูเลย1อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่วันนั้นผมกลับไปเนี่ยผมดูซีดีคุณณัฐวัฒน์เสร็จเนี่ยผมบอกแฟนผมว่าสิ่งที่เราต้องการในชีวิตคือผลลัพธ์ในธุรกิจแอมเวย์ผมก็เลยอ่านแผนธุรกิจว่าสิ่งที่ผมอยากรู้จริงๆว่าคือแอมเวย์จ่ายเงินยังไงแอมเวย์เอาเงินจากไหนมาจ่ายและระบบการจ่ายเงินแอมเวย์เป็นยังไงเพราะผมรู้ผลลัพธ์ครับผมมั่นใจว่ามนุษย์ทุกคนพอเรารู้ว่าสิ่งที่เราจะได้เนี่ยมันคืออะไรผมว่าเรื่องเวลาเนี่ยน่าจะเป็นกำแพงเรื่องเล็กมากครับในคนทำงานประจำหรือเพราะว่าผมก็เห็นหลายๆคนเพื่อนผมที่ทำงานประจำเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานประจำอย่างเดียวหลายคนก็ไปเอายางมาขายหลายคนก็ไปขายล้อแม็กหลายคนก็ขายของออนไลน์ยิ่งทุกวันนี้ขายหลายคนขายเสื้อผ้าออนไลน์ทำอะไรออนไลน์เยอะแยะหมดเลยแม้ขนาดว่าถ้าทุกคนรู้จักบังฮาซันเรายังขายปลาหมึกขายปลาเค็มออนไลน์กันได้แล้วนะครับซึ่งผมมีความรู้สึกว่าถ้ามนุษย์รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะได้ผลประโยชน์คุ้มค่าแค่ไหนครับสิ่งแรกครับต้องจัดเราจะจัดการเรื่องเวลาเองได้โดยอัตโนมัติซึ่งการที่เริ่มต้นนะครับมันควรจะเริ่มต้นจากแน่นอนผมเคยฟังเอเวตอนแรกครับผมจำที่เพชรไม่ได้ครับแกพูดแกเขาเริ่มต้นด้วยการที่มาเขียนตารางว่าทำงานประจำวันละกี่ชั่วโมงมีโอทีกี่ชั่วโมงแล้วก็มาเขียนว่าเขาต้องไปสอนพิเศษพี่เชอรี่ครับเพชรเชอรี่นะครับแล้วผมก็เห็นวันนั้นว่าอ๋อเขาก็ใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ใช้เวลาที่เหลือในการทำธุรกิจเอเมไม่ได้ต้องใช้เวลาขนาดนั้นนะครับเราใช้เวลาที่เหลือให้มันคุ้มค่าที่สุดเราก็ยังคงสำเร็จได้ในธุรกิจนี้ครับแต่โอเคพอเราทำสำเร็จแล้วมากขึ้นเราค่อยๆตัดงานบางงานที่แลกกับรายได้เอเมที่มันมาชดเชยกันได้ก็แค่นั้นก็จบแล้วครับสิ่งที่มันต้องเริ่มก็คือการจัดการเวลาอย่างที่ผมบอกทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่การจัดการวิธีคิดในการจัดการเวลาต่างกันแค่นั้นเองครับก็ต้องเริ่มที่เรื่องพวกนี้ครับโอเคโอ้โหสุดยอดเลยนะครับและพี่สุล่ะครับมีอะไรจะแนะนำครับสำหรับคนที่ยังทำงานประจำอยู่และอยากทำงานประจำพี่เป็นคนทำงานประจำมารวมเรียนรวมรับราชการ18ปีนะคะมันเลี้ยงได้เฉพาะตัวเองค่ะมันไม่สามารถเลี้ยงคนข้างหลังได้เลยแล้ววันนี้ถ้าเกิดจะชวนคนทำงานประจำมาทำถามว่าเป้าหมายชีวิตอ่ะต้องการอะไรชีวิตเกิดมาทำไมต้องการอะไรแล้ววันนี้เราเหมือนกับขึ้นตึก60ชั้นน่ะพอไปถึงปุ๊บอ้าวมาผิดตึกมาผิดที่แล้วเวลามันย้อนกลับไม่ได้นะคะเราถ้าวันนี้พี่สุยังอยู่โรงพยาบาลตำรวจแน่นอนอนาคตก็เป็นแค่หัวหน้าตึกแล้วเราพอใจในจุดนั้นไหมเราได้ชีวิตตามที่เราต้องการไหมถ้ามันไม่ใช่รีบเปลี่ยนเลยค่ะแอมเวย์คือโอกาสหนึ่งที่สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆเลยก็คือเรียนรู้มาประชุมเอาความรู้ในห้องประชุมไปจัดประชุมต่อแล้วก็ขายไอเดียเรื่องการดูแลสุขภาพขายไอเดียเรื่องโปรซูเมอร์วันนี้เราจ่ายที่ไหนที่นั่นรวยแล้วเปลี่ยนที่จ่ายแล้วเรามีรายได้ดีกว่าไหมก็ไม่ได้ขายแอมเวย์นะคะก็คือคนไหนชอบซื้อก็ซื้อแค่เราเปลี่ยนที่ซื้อแล้วเรามีธุรกิจการคุยแบบนี้คือบางคนเขาจะก็คิดว่าสมมันไปขายแอมเวย์เอาไม่เราขายไอเดียขายไอเดียเรื่องการดูแลสุขภาพพี่สู่ช่วยคนให้ไขมันลดเนี่ยโอ้ยมีแต่คำขอบคุณแล้วได้สุขภาพแล้วได้ธุรกิจกลับมาคือจริงๆตัวเองเนี่ยทำเรื่องสุขภาพประมาณ 90% ที่โตได้มาเป็นเพชรก็คือจะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของการทำยังไงก็ได้คนเปลี่ยนรูปร่างให้ได้เร็วที่สุด
และทีเนี้ยงานประจำทุกคนก็ทำได้สามารถจัดเวลาได้ไม่จำเป็นต้องออกจากงานมาก่อนจัดเวลานอนเล่นก่อนนอนจริงเนี่ยแหละมาฟังลิงก์ดูซีดีจัดเวลาไปเรียนที่เซ็นเตอร์หาดใหญ่น้องๆทุกคนก็ทำงานประจำกันหมดแต่เขาก็ประสบความสำเร็จเป็นระดับสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆนะคะก็วันนี้อยากจะขอเชิญชวนทุกคนที่ทำงานประจำอยู่แต่ว่าพี่สุเองเนี่ยถ้าทำงานประจำอยู่พี่ก็รีบลาออกเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ความสำเร็จเรามันใหญ่ทุกๆเงื่อนไขของความสำเร็จอะเงื่อนไขอื่นที่ไม่มีผลต่อความสำเร็จพี่ตัดทิ้งหมดเลยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามคนอื่นทำแทนได้นะให้เขาทำไปเราทำแต่ความสำเร็จในแอมเวย์อย่างเดียวเพราะว่าเป้าหมายเราชัดเจนเราต้องไปให้ถึงนะคะก็ขอฝากว่ากลับไปเรียนรู้แล้วก็ฟังคุยกับอัพไลน์ทบทวนตัวเองให้ดีว่าปลายทางข้างหน้าเนี่ยเราต้องการอะไรบางคนบอกว่าไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆไม่มีเป้าหมายไม่มีปลายทางชัดเจนก็เหมือนเราขึ้นรถแท็กซี่อ่ะแท็กซี่ถามว่าจะไปไหนพี่น้องไปเรื่อยๆไม่มีปลายทางแล้วเราอยากไปเชียงใหม่ให้เร็วเนี่ยเราจะไปกับอะไรเราจะขับรถไปเรื่อยๆชมดอกไม้ข้างทางไปถ่ายรูปไปแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงแล้วเรามีเป้าหมายจะไปเชียงใหม่เพราะอะไรวันนี้คำถามพวกนี้ที่คำถามคุณภาพที่มาซึ่งชีวิตที่มีคุณภาพเนี่ยสำคัญมากๆเลยถามตัวเองว่าชีวิตต้องการอะไรและ MV เป็นเครื่องมือที่สามารถตอบโจทย์กับเราได้ไหมถ้าได้ก็ลองเข้ามาศึกษาดูนะคะมันพิสูจน์ว่ามันดีมากๆอ่ะนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหนะครับสองท่านก็ประสบความสำเร็จมานะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าทั้งสองท่านคงไม่หยุดอยู่ที่นักธุรกิจแอมเวย์ดับเพชรแค่นี้แน่นอนนะครับในอนาคตครับพี่สุมีเป้าหมายยังไงครับว่าเราจะไปเป็นระดับไหนครับพี่แล้วก็ตอนนี้เราเริ่มวางแผนการทำงานไว้ยังไงบ้างแล้วครับคือจริงๆวันนี้เราสำเร็จมาถึงระดับเพชรได้นี่ก็ถือว่าโอเคนะคะแต่พอเรามองกลับไปดูคนข้างหลังเราเขายังไม่ได้ความฝันเราเขายังไม่ได้เป้าหมายตามที่เราต้องการจริงๆการสำเร็จในแอมเวย์เนี่ยต้องช่วยคนอื่นให้สำเร็จเราถึงสำเร็จอันนี้เราก็อยากจะช่วยเหลือน้องๆที่ตามเรามาให้สำเร็จได้ตามฝันให้เป็นระดับเพชรเหมือนที่เราเป็นเพราะว่าเขาจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการพี่สุเองเนี่ยเป้าหมายไกลค่ะ FC แน่นอนและปีบัญชีหน้าก็ EDC แน่นอนค่ะโอเคแล้วคุณตามแล้วครับครับเป้าหมายเราครับถ้าผมบอกเป้าหมายผมเป็นเพชรนี่คงแย่มากเลยครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับเราประสบความสำเร็จเป้าหมายในธุรกิจเนี่ยผมวันที่ผมสมัคร MBA เนี่ยผมเสลอมากเลยครับผมวันที่ผมเป็น 20% เนี่ยผมประกาศว่าภายใน3ปีผมจะเป็นมงกุฎทูตผมประกาศอย่างนั้นนะครับแต่ผมว่าถ้าผมไม่ประกาศมงกุฎทูตผมก็เป็นเพชรไม่ได้ครับคือวันนี้เป้าหมายที่มันใหญ่หรือความสำเร็จที่มันใหญ่หรือสิ่งที่มันต้องเอื้อมให้มันสุดชีวิตจิตใจครับมันต้องมีผมตั้งใจแล้วว่าเป้าหมายในชีวิตในธุรกิจแอมเวย์เนี่ยก่อนหมดลมหายใจจากโลกนี้ผมต้องเป็นมงกุฎทูตในประเทศไทยให้ได้นะครับซึ่งนะครับแต่ยิ่งได้ไป A60 นะครับบวกกับเรื่องราวเนี่ยที่คุณอู๋ใส่เสื้อและคุณอู๋ให้ผมใส่เสื้อเนี่ยครับคือเรื่องคอพัดเนี่ยคือผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ผมจับตามองบริษัทแอมเวย์มาโดยตลอดเนี่ยสิ่งที่บริษัทแอมเวย์ยังคงทำพัฒนาอยู่คือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ product ของสินค้าแต่ผมเริ่มเห็นอะไรบางอย่างตั้งแต่3ปีย้อนหลังมาตั้งแต่มีการปรับ 4% เป็น 6% เริ่มมีการปรับ GAR แล้วล่าสุดเนี่ยมีการปรับคอพัดเนี่ยผมพูดจริงนะฮะคือผมคุยกับพิมพ์เลยว่าณตอนนี้มันคงวางแผนในการทำธุรกิจในเวแบบว่าเป็นอะไรไม่ได้แล้วแหละมันคงต้องวางกันว่านับจากนี้10ปีเนี่ยเราจะทำงานหนักขนาดไหนคือผมตั้งใจจะทำงานนับจากวันนี้10ปีเป็นรูทีนเลยเพราะว่าสิ่งที่แอมเวย์กำลังทำนะตอนนี้ผมว่าเราต้องขอบคุณบริษัทแอมเวย์ที่ให้โอกาสกับคนใหม่ๆมากๆเลยนะครับเพราะว่าคอพัดที่เข้ามาเนี่ยผมมีข้อสังเกตว่าทำไมแอมเวย์ต้องวางว่าเป็น3สายงานคือผมด้วยความที่ผมจบวิศวะด้านสถิติอะไรพวกนี้เนี่ยคือผมคิดเลยว่าข้อมูลพวกนี้ฮะแอมเวย์น่าจะมีการวิเคราะห์สถิติมาว่าการวางธุรกิจ3สายงานมันจะทำให้ธุรกิจของนักธุรกิจแต่ละคนเกิดความมั่นคงขึ้นตอนนี้นอกจากแอมเวย์เขานอกจากมองนวัตกรรมเรื่องสินค้าครับแอมเวย์เริ่มเก็บข้อมูลสถิติหรือการพัฒนาโครงสร้างธุรกิจให้กับนักธุรกิจแอมเวย์ด้วยซึ่งแน่นอนสิ่งพวกนี้ฮะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนอกจากนี้ครับคือผมแค่คิดว่าถ้า9ปีเนี่ยผมทำมา6สายเนี่ยนับจากนี้10ปีผม6สายเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพชรคู่แล้วนะครับโดยแผนธุรกิจแอมเวย์เนี่ย
GR ใหม่เนี่ย14สายก็เป็นมงกุฎทูตแล้วครับบวกด้วยคอพัดใหม่เนี่ยผมพูดเลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนไทยครับคือผมมั่นใจเลยว่าปัญหาที่ขึ้นกับบริษัท MA ที่ MA จะต้องจัดการก็คือด้วยคอพัดที่จะเริ่มกันยาเนี่ยฮะผมมั่นใจว่า MA อาจจะต้องเตรียมเรือที่ไปอลาสก้าถึง2ลำพร้อมกันนะครับนะครับคือผมอยากจะบอกเลยว่าถ้ามันมีที่ที่หนึ่งที่มนุษย์ควรไปก่อนตายครับก่อนตายควรจะต้องไปคือต้องไปอลาสก้าครับมันเป็นที่ที่มนุษย์คนที่มีสิทธิ์หรือคนที่ตั้งใจกับมันเท่านั้นที่จะไปที่แห่งนี้ครับผมไปมาเมื่อปีแอมเวย์ก่อนนั้นที่ผมสมัครปี52แล้วผมเข้ามาในทริปทันอลาสก้าเนี่ยผมพูดจริงว่าวันที่ทริปอลาสก้าออกมาเนี่ยผมรู้เลยว่าคนไทยเนี่ยจะมีอีกหลายคนมากเลยที่โชคดีที่ได้ไปทริปแห่งนี้ครับเพราะมันคือสวรรค์บนดินจริงครับครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับแต่ว่าเสียดายครับวันนี้เวลาของเราใกล้จะหมดแล้วนะครับจริงๆแล้วเราก็อยากจะฟังประวัติของทั้งสองท่านต่อนะครับเรากำลังมันเลยใช่ไหมฮะแต่ว่านะครับเรายังมีช่วงอื่นๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากให้ทุกท่านครับได้ฝากนะครับว่าเรามีข้อคิดหรือว่าอยากให้ช่วยบอกกับคนที่อยู่ในที่นี้สักหน่อยนะครับว่าเราอยากให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจแอมเวย์ยังไงนะครับหรือว่าเราจะต้องเปลี่ยนตัวเองยังไงเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจแอมเวย์ด้วยครับคือข้อคิดพิสูจน์นะคะเราไม่สามารถหารายได้จากสิ่งที่เราไม่รู้เริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะการเรียนรู้แล้วอันที่สองก็คือว่าไม่มีความสำเร็จใดชดเชยความสำเร็จด้านสุขภาพได้อันนี้อินมากๆกับพี่สู่เพราะว่าแม่สู่เองเนี่ยจากไปก่อนวัยอันควรตัวเองอินกับสินค้านิวทีไลท์โปรดักต์นิวทีไลท์มากๆแล้วหลังจากนั้นพ่อก็มากลายเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วพ่ออายุ80แล้วตอนนี้สุขภาพดีมากๆนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงร่างกายคนเรานะคะไม่สามารถหารายได้ตลอดชีวิตแต่ร่างกายคนเราสามารถสร้างรายจ่ายได้ตลอดชีวิตแล้ววันนี้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะหารายได้มาจากไหนในวันที่เราไม่มีแรงในวันที่เราป่วยไม่สบายเราจะเอาเงินมาจากไหนแอมเวย์เป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนแล้วก็เริ่มต้นได้ง่ายๆนะคะแล้วทุกคนก็สามารถสำเร็จเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรได้และสูงขึ้นไปได้ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะครับผมและคุณตามแล้วครับมีอะไรอยากจะฝากผู้ฟังคือผมเนี่ยทำธุรกิจเวตั้งใจตั้งแต่วันแรกที่สมัครผมอยากจะบอกทุกคนในห้องนี้เลยว่า3ปีแรกที่ผมเป็นมรกตและแต่ละปีที่ผมทำเนี่ยแล้วนับเพชรไม่จบเนี่ยมันมีโอกาสนึงครับคือผมอยากพูดถึงพี่2คนนะครับวันนึงเนี่ยผมได้ไปบ้าน FC ณัฐวัฒน์และอ่อนอุตสาห์เฉลยจิตนะครับวันนั้นนะครับด้วยความที่ผมเนี่ยล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกโดยปกตินะครับคนที่มันผิดหวังบ่อยๆครับเรามีความท้อแท้อยู่แล้วครับมีความผิดหวังอยู่แล้วครับแต่วันนั้นนะครับผมอยากให้ทุกคนปรบมือให้ FC ณัฐวัฒน์และอ่อนอุตสาห์เฉลยจิตก่อนครับสิ่งที่พี่คุณณัฐวัฒน์พี่ชาวคุยกับผมวันนั้นสิ่งที่แกบอกเนี่ยไม่ได้มีเรื่องราวแท็กติกของการทำธุรกิจในเวเลยครับแต่สิ่งที่แกบอกผมก็คือสิ่งที่แกดึงจากจิตใจผมกับพิมพ์เนี่ยมนุษย์ทุกคนนะครับเรามีความเชื่อมั่นเรามีความเชื่ออยู่จิตในจิตใต้สำนึกอยู่แล้วครับแต่วันนั้นเนี่ย FC เนี่ยดึงความเชื่อที่มันมีอยู่ในก้นลึกจิตใจผมอยู่แล้วว่าผมเชื่อความสำเร็จในธุรกิจนี้ไหนผมเชื่อไหมว่าผมกับพิมพ์ยังคงสำเร็จ FC บอกว่าผมกับพิมพ์จะเป็นเพชรได้แน่นอนผมอยากบอกทุกคนในห้องนี้นะครับมันไม่เกี่ยวเลยครับว่าวันเมื่อวานหรือทุกคนจะสมัครแอมเวย์มา5ปี10ปีหรือผ่านแอมเวย์มากี่ครั้งจะล้มแล้วล้มอีกหรือไม่สำเร็จมากี่ปีจะผ่านมากี่ครั้งก็แล้วแต่มันสำคัญว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปครับอย่าไปมองอดีตในสิ่งที่เราเคยท้อแท้หรือเราผิดหวังนะครับให้ทุกคนยังเชื่อเสมอครับทุกคนยังสำเร็จได้ในธุรกิจนี้สิ่งที่มันต้องมีอยู่ตลอดเวลาในธุรกิจนี้คือความเชื่อกับความหวังครับคนเราจะหมดอะไรก็แล้วแต่ครับสิ่งที่ห้ามหมดเลยครับคืออย่าหมดความหวังครับความหวังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับมันไม่ใช่แค่ในธุรกิจเวครับความหวังมันคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์บนโลกใบนี้ครับทำสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้แต่กลับมาเป็นไปได้ผมอยากเป็นกำลังใจให้ครับผม2คนกับพี่สู่เนี่ยเราสู้มาจริงในธุรกิจเวเพชรใหม่ทั้ง20รหัสที่สู้ในปีบัญชีที่ผ่านมาเราทุกคนสู้มาเหมือนกันครับและผมก็เชื่อว่านับจากนี้เป็นต้นไปครับทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ครับทุกคนที่เข้ามาในห้องนี้และทุกคนที่เพิ่งสมัครแอมเบย์วันนี้ครับทุกคนจะเป็นเพชรพร้อมกับความสำเร็จแอมเบย์ที่จะเกิดขึ้นนะครับให้ทุกคนจงมีความหวังครับแล้วทุกคนและพบกันที่ความสำเร็จครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเพชรใหม่ของผมทั้ง2รหัสอีกทีดังด้วยครับ